พวช.ร่วมกับสวทช.สอวช.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่คัดเลือก11นักสื่อสารวิทย์เข้ารอบสุดท้ายเฟรมแล็บ Thailand 2022สู่ Master Class Training ก่อนแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลกณ สหราชอาณาจักรกรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดตัวแพลตฟอร์มรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิตอลสนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานสากลวว.เปิดงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof ASEAN Bangkok 2022โชว์นิทรรศการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดพืชอัตลักษณ์สมุนไพรไทยในโครงการไทย Cosmetopiaสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมรวมถึงงานวิจัยที่น่าสนใจทั้งหมดนี้ติดตามได้ผ่านทาง Most News กับเรา2คนนะคะดิฉันรัตดาก่อสุวรรณค่ะดิฉันณัฐฐาชาเลขาค่ะวันนี้หลากหลายประเด็นที่จะให้คุณผู้ชมนั้นร่วมติดตามนะคะเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันหลากหลายหน่วยงานนะคะทําการคัดเลือก11นักสื่อสารวิทย์ค่ะเข้าสู่รอบสุดท้ายในเฟรมแล็บ Thailand 2022ถือว่าเป็นอีก1งานที่น่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามในส่วนของเนื้อหากันนะคะรวมไปถึงช่วง Side Story ค่ะเราเคยนำเสนอเรื่องของโดรนมาหลากหลายเรียกว่าหลากหลายชนิดนะคะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือโดรนพลังไอออนถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะปกติอย่างที่คุณณัฐฐาบอกเลยค่ะว่าโดรนเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเสียงที่ดังแต่เจ้าโดรนตัวนี้นะคะคุณภาพหรือว่าคำเคลมของเขาก็คือบินอย่างไรให้เสียงนั้นเงียบที่สุดน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดนี้ติดตามได้ผ่านทาง Most News ของเราค่ะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะในช่วงของ Most News ค่ะโดยอพวช.นะคะครั้งนี้ร่วมกับทางสวทช.และสอวช.รวมไปถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทำการคัดเลือก11นักสื่อสารวิทย์ค่ะเข้าสู่รอบสุดท้ายของเฟรมแล็บ Thailand 2022โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง11คนนะคะจะได้มีโอกาสร่วมประสบการณ์ที่ถือว่าน่าอิจฉามากๆโดยครั้งนี้นะคะจะเข้าร่วม Master Class Training แล้วก็จะทำการแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศก็คือ15ตุลาคมนะคะก็จะไปแข่งขันและเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันกันต่อในเวทีระดับโลกนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตัดสินคัดเลือก11นักสื่อสารวิทย์เข้ารอบสุดท้ายของเฟิร์มแล็บ Thailand 2022โครงการแข่งขันจากการผนึกกำลังกับหลายภาคส่วนที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7เพื่อเปิดเวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์เข้าแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ภายใน3นาทีเพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารที่จะทำให้วิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายผ่านการถ่ายทอดนำเสนองานวิจัยที่น่าสนใจโดยมีนิสิตนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องผ่านเข้ารอบเซมิไฟแนลคอมเพทิชันประเภทภาษาไทย10คนและในประเภทภาษาอังกฤษ10คนโดยคณะกรรมการได้คัดเลือก11คนที่สื่อสารได้โดดเด่นเข้าสู่รอบไฟแนลโดยรายชื่อผู้เข้ารอบการแข่งขัน11คนสุดท้ายที่สามารถสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจภายใน3นาทีประเภทภาษาไทยได้แก่รางวัลชนะเลิศคุณชานนท์สมจิตกุลในหัวข้อพัฒนาไคโตซานโคลลาเจนไฮโดรเจลที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียโดยใช้อนุภาคนาโนเงินที่สังเคราะห์ขึ้นจากสารสกัดน้ำกระชายเหลืองเพื่อการปลูกถ่ายกระดูกรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1คุณวิลาสินีคุปนิรัติสายกุลในหัวข้ออยากกินตามใจไส้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่คุณพิชยุทธนันชยกุลในหัวข้อการวิจัยและพัฒนาโซลาร์เซลล์รางวัลชมเชยได้แก่คุณธนกฤตศรีวิลาศในหัวข้อข้อมูลดิจิตอลกำลังจะอัปโหลดเข้าสารพันธุกรรมรางวัลชมเชยได้แก่คุณณัฐพลคงสิบในหัวข้อเปลี่ยนความร้อนจากร่างกายเป็นไฟฟ้าและประเภทภาษาอังกฤษรางวัลชนะเลิศได้แก่คุณปณิศราหมวดสงในหัวข้อ Nano Drug Delivery is not just about riding a great carBut a car that brings you to your destination. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่คุณนุติหุตตสิงหะในหัวข้อ
เทคนิคการลดประมาณไขมันในอาหารทอดด้วยไฮโดรคาร์บอยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่คุณปริญชัยกิจในหัวข้อ Dementia รางวัลชมเชยได้แก่คุณอัครพันธ์ทวีศักดิ์ในหัวข้อ Recycle Steel Fiber for Concrete Reinforcement รางวัลชมเชยได้แก่คุณจัญญพรโกติมนัสวณิชในหัวข้อ Watch Your Heartรางวัลชมเชยได้แก่คุณธรรมฤทธิ์ลิขิตธีระเมศในหัวข้อ Catching the Strategy That Optimize Website and Improve Your Life ทั้งนี้สามารถที่จะติดตามผลงานของผู้เข้ารอบทั้ง11คนได้ผ่านทาง Facebook NSM Thailand โดยทั้ง11คนที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วม Master Class Training การอบรมเทคนิคการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ก่อนการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในรอบ Final Competition ในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเพื่อเป็นการค้นหาผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณสหราชอาณาจักรต่อไปต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนนะคะที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้นะคะแล้วก็รายการนี้ถือว่าจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่7แล้วที่เราจะมีโอกาสคัดสรรนักสื่อสารวิทย์ตอนแรกที่ได้เริ่มมีการประชาสัมพันธ์ก็มีคัดเลือกนะคะสำหรับผู้ที่เข้ารอบเนี่ยทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษแต่พอท้ายที่สุดแล้วค่ะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะคัดสรรเพียง1คนเท่านั้นที่เป็นนักสื่อสารวิทย์ในภาคภาษาอังกฤษเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติที่สหราชอาณาจักรนั่นเองค่ะใช่ค่ะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าดูเหมือนแบบคุยสุดท้ายทำไมใช้ภาษาอังกฤษอ่ะดูไม่ยุติธรรมกับภาคภาษาไทยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าพอไปแข่งในระดับอินเตอร์ค่ะเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วไม่ต้องห่วงค่ะเพราะพวกนักวิทย์เนี่ยเขาเก่งอังกฤษมากนะคะไปดูคะแนนภาษาอังกฤษเขาแต่ละคนเลยค่ะตัวไม่ว่าจะอุ้ยคะแนนพุ่งปรี๊ดกันมากคุณณัฐฐากำลังจะบอกว่านรดาห้ามเอาตัวเองเป็นบัญญัติยางเราดีกว่าฝั่งอาร์ตอย่าเอาตัวเองไปเป็นบรรทัดฐานกับเขาแต่ถ้ามองในแง่ดีก็เท่ากับว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้เนี่ยก็จะสามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษาแล้วก็จะเป็นเรียกว่าเป็นจุดแข็งให้กับนักสื่อสารวิทย์ท่านนั้นใช่ค่ะเยี่ยมเลยและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยค่ะคราวนี้ก็มาเรื่องของกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะเปิดตัวแพลตฟอร์มรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิทัลค่ะสนับสนุนผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่มาตรฐานโลกนายแพทย์ปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดตัวแพลตฟอร์มการรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิทัลพร้อมมอบใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะสัมผัสอาหารจากวัสดุธรรมชาติหรือกับหมากณโรงแรมวีกรุงเทพเอ็มแกลเลอรี่โฮเทลคอลเลกชันโดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เปิดเผยว่าภารกิจการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจของวสในการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์และอย่างยั่งยืนดังนั้นการจัดทำแพลตฟอร์มการรับรองผลิตภัณฑ์ผ่านระบบดิจิทัลนับเป็นอีกก้าวของวส.หรือ DSS Next Step ในการพัฒนาเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอการรับรองผลิตภัณฑ์จากวส.ให้สามารถติดตามกระบวนการการดำเนินงานการรับรองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ให้เชื่อมโยงข้อมูลกันได้โดยประชาชนทั่วไปสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างง่ายและสะดวกทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ Global Trend Product Certification and Secure Economy โดยมีการเชิญผู้ประกอบการมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเงื่อนไขผ่านหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการอีกด้วย
และเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพันธกิจหลักหรือเป็นหน้าที่หลักของวส.เองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและรวมถึงสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนถือว่าเป็นคอนเซปต์แล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังทุกกระทรวงทบวงกรมด้วยนะคะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ายุคเปลี่ยนถ่ายพอเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลมากขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้คำว่าสังคมเงินสดเนี่ยมันจะหายไปตอนแรกเราจินตนาการแล้วก็คิดภาพไม่ออกมันทำให้เรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอที่เราไม่จำเป็นจะต้องพกเงินสดแต่ทุกวันนี้ยอมรับนะคะว่าเรากำลังถูกกลืนไปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นใช่ค่ะคำว่า cashless เนี่ยคือตอนแรกเรางงเนาะคนแก่จะทำได้หรออ้าวถูกบังคับด้วยอะไรรู้ไหมคะคุณนันดาโครงการคนละครึ่งถูกต้องค่ะถูกบังคับด้วยแบบแฮปปี้มากด้วยใช่ด้วยสถานการณ์โควิดอ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเลยอยากบอกว่าทุกเรื่องร้ายเนี่ยมันมีเรื่องดีซ่อนอยู่นะเมื่องั้นเราก็ไม่ยอมก้าวสู่ยุคดิจิตอลสักทีใช่ค่ะเราอาจจะต้องยอมปล่อยจากเกาะหลักที่คิดว่าเป็นเซฟโซนนะคะแล้วก็ไปลองค้นหาวิธีการใหม่ๆซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยยกระดับแล้วก็เรียกว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศชั้นนำที่เรียกว่าก้าวข้ามผ่านกับดักบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้าหลังใช่แม้แต่เรื่องบางเรื่องอยากจะบอกว่าเรื่องแคชเลสเนี่ยเรื่องนึงคือทำบุญทุกวันนี้ก็ออนไลน์ค่ะหลายๆอย่างก็มีการปรับประยุกต์ใช้ใช่ไปที่วัดอย่างเงี้ยอยากหยอดตู้เงินไม่มีเหรียญบาทไม่มีมีสแกนนะจ๊ะ QR code นะคะอันนี้คือเราก็สามารถนำเทคโนโลยีทำด้านดิจิตอลเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบที่มันผสมลงตัวที่ได้คุณภาพชีวิตที่ดีกันนะคะบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังถูกปรับตัวได้อย่างไรแต่นี่แหละค่ะคือวิธีการสังเกตนะคะว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับปัจจุบันได้แต่อยู่อย่างมีสติค่ะเพราะว่าสังคมไร้เงินสดบางทีก็มาเคลือบแฝงกับเรื่องของความอันตรายทางด้านการเงินด้วยเช่นเดียวกันฝากเอาไว้แบบนี้นะคะอีกหนึ่งข่าวส่งท้ายในช่วงของ Most News ทางวว.นะคะได้มีการเปิดงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลกอันนี้คุณณฐาแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมต้องสนใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่างานนี้มีชื่อว่า Cosmoprof ASEAN Bangkok 2022เป็นการโชว์นิทรรศการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดต่างๆที่เป็นพืชอัตลักษณ์ในประเทศไทยของเรานะคะกับโครงการไทย Cosmetopia รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะคุณสายันตันพาณิชย์รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานCosmoprof ASEAN Bangkok 2022งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลกของอุตสาหกรรมความงามในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท Informa Market ประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่15ถึง17กันยายน2565ณฮ .9 และ10 Impact เมืองทองธานีซึ่งวว.โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้นำผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยโดยการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือไทยคอสเมโทเพียซึ่งนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตอัตลักษณ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทยร่วมจัดแสดงในรูปแบบสารสกัดและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์อาทิครีมชะลอไหวเมือกหอยทากผสมสารสกัดสมุนไพรอัตลักษณ์จากจังหวัดนครนายกเครื่องสำอางนาโนจากสารสกัดเมล็ดมะขามพืชอัตลักษณ์จากจังหวัดเพชรบูรณ์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดมังคุดพืชอัตลักษณ์จากหมู่บ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและเครื่องสำอางสีธรรมชาติจากห้อมพืชอัตลักษณ์จากจังหวัดแพร่เป็นต้นซึ่งนอกจากการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดังกล่าวแล้วทางวว.ยังได้ให้คำปรึกษาเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมจัดแสดงภารกิจงานบริการวิเคราะห์ทดสอบจากศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร Innovative Cosmetic Service Center หรือ ICOS ซึ่งทางวว.ได้ทำการจัดตั้งขึ้น
พื่อมุ่งเน้นการบริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียนโอ้โหเห็นแต่ละผลิตภัณฑ์แล้วต้องยอมรับนะคะว่าการกลับมาหลังจากยุคโควิด-19 เนี่ยหลายๆอย่างมันดูน่าเซอร์ไพรส์มันดูน่าตื่นตัวแล้วก็ต้องยอมรับในความเก่งกาจสามารถของทีมวิจัยนะคะที่นำพืชอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จริงค่ะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นในเนื้อข่าวเนี่ยอาจจะบอกว่านำมาทำอะไรบ้างขออนุญาตแบบยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นครีมชะลอวัยจากเมือกหอยทากผสมสารสกัดสมุนไพรปกติแล้วถ้าหากว่าเราดูครีมที่ทาบำรุงผิวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเจ้าเมือกหอยทากแต่ว่าเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศที่จะตกและยืดหยุ่นยืดหยุ่นแต่วันนี้ค่ะเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ของนักวิจัยไทยเหมือนคุณณัฐาอยากจะบอกอะไรแต่เดี๋ยวนำเสนอในส่วนนี้ก่อนนะคะอันนี้บอกว่าเป็นสายพันธุ์อาชาค่ะซึ่งมีคอลลาเจนนะคะรวมถึงอีลาสตินสารปฏิชีวนะที่เป็นธรรมชาติคุณสมบัติก็คือช่วยการต้านจุลินทรีย์โดยที่สารไกลโคลิกแอซิดนะคะในเมือกหอยทากเนี่ยสามารถที่จะแทรกซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังได้อย่างยอดเยี่ยมคือพอเราฟังคุณสมบัติแบบนี้ก็เท่ากับไฮแบรนด์ไฮเอนด์ที่ได้รับความสนใจจากคนที่พร้อมจะใช้จ่ายแต่ทีเนี้ยคนอย่างเราๆที่เรียกว่าทุนทรัพย์อาจจะไม่เยอะมากก็สามารถที่จะก้าวเข้าถึงเรียกว่านวัตกรรมหรือว่างานวิจัยต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เซรั่มจากดอกบัวแดงที่เป็นพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีเครื่องสำอางจากชาใบเมี่ยงจากจังหวัดน่านที่เป็นพืชอัตลักษณ์หรือแม้กระทั่งแผ่นมาร์คชีทน้ำมะพร้าวของจังหวัดสมุทรสงครามที่เป็นพืชอัตลักษณ์คือน้ำมะพร้าวเนี่ยก็เหมือนกับเป็นโครงการ BCG เลย ก็คือนำของเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนำมาปรับใช้ในแผ่นมาร์คแล้วก็นำมามาร์คหน้าถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่เรียกว่ารักความสวยความงามมีแบรนด์ที่ราคาแพงมากๆนะคะเป็นโคโคนัทก็คือน้ำมะพร้าวเหมือนกันก็สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้อันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียกว่าประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องก็คือเมื่อมีงานวิจัยเมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากคนไทยแบบนี้แล้วเราต้องช่วยกันสนับสนุนด้วยถูกค่ะอยากจะบอกเลยค่ะอันนี้ขอแบบนั่งคันปากมากเลยค่ะคุณณัฐดาการเลคเชอร์ไว้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าจะบอกว่าวอเนี่ยนะคะคือ the best เลยอะเมื่อเวลาเข้ามาทำงานที่นี่แล้วถึงรู้เรื่องเยอะมากว่าแบบโอ้คนไทยเราทำเยอะมากอยากบอกว่าครีมหอยทากอ่ะเมื่อหอยทากอ่ะเราไปซื้อจากเกาหลีใช่ไหมคะถูกค่ะรู้ไหมคะว่าเกาหลีอ่ะซื้อเราไปนี่แหละตึงปองเนี่ยคือสิ่งที่เราเคยพูดว่าหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่องของการจดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ต่างๆคือพอเราไม่รู้คุณค่าเราไม่สามารถที่จะดึงมูลค่าพืชอัตลักษณ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นที่เป็นทรัพยากรในประเทศไทยเนี่ยเราถูกมือดีฉกไปต้องขออนุญาตใช้คำนี้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะนครนายกอ่ะเป็นเมืองเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์เช่นกันในเรื่องของป่าในเรื่องของดินแล้วตัวหอยทากตัวเนี้ยของบริษัทเนี้ยค่ะบริษัทนี้เขาไปพบว่าคือการดูดซับปล่อยเมือกของเขาอ่ะเฮ้ยมันดีมากแล้วก็เลยมาทำสารสกัดแล้วก็จับมือร่วมกับวอเพื่อให้วอคนคิดสารสกัดและทำให้เกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้นอ่ะเพราะเขาจะปล่อยของเขามาในระยะเวลานึงแต่เราจะไปสกัดยังไงเพื่อให้มันสร้างมูลค่าและเขาก็ทำได้จริงและเขาก็ขายไปยังไม่ใช่แค่ประเทศเกาหลีนะคะประเทศฝั่ง Middle East ก็เช่นกันที่มาสร้างทำเป็น OEM แล้วผลิตเป็นแบรนด์ให้คือจะบอกว่าแบรนด์เนี้ยกับงานวิจัยอันเนี้ยของวอเขาทำมานานมากแล้วพอลงไปได้ดูแล้วเลยรู้ว่าอุ๊ยนี่สินะเราไปซื้อของเขามา แล้วเราบอกว่าเขาดีอ้าวอยู่นครนายกค่ะใช่เราก็เลยบอกว่ามันยังมีเรื่องดีๆเพราะอย่างที่บอกเสมอนะคะจะพูดเสมอว่าประเทศเราอุดมสมบูรณ์มากและยังมีเรื่องการผลิตอะไรอีกหลายอย่างที่บอกว่า BCG ตามนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยถ้าเราขับเคลื่อนกันเต็มกำลังทุกหน่วยงานเนี่ยรวมทั้งจับมือกันโดยกระทรวงอวกับหน่วยงานอื่นด้วยจะยกระดับเศรษฐกิจเราได้อีกเยอะมากแล้วพอมาเรื่องดอกบัวแดงเนี่ยก็เป็นคนเริ่มต้นทำวิจัยด้วยกันกับเรื่องนี้เลยว้าวเพราะว่าอันนี้ค่ะคือเรามาวางนโยบายว่าดอกไม้ที่บ้านเราอ่ะมันหอมมากแล้วมันยังมีอีกหลายกลิ่นและส่วนใหญ่เรามักจะพูดในเรื่องแค่ว่าดอกมะลิเนาะใช่ค่ะแล้วเราขายสารสกัดยกระดับเศรษฐกิจด้วยการไม่ได้ขายแค่เป็นของสดแต่ถ้าขายเป็นสารสกัดแล้วทำเป็นเหมือนกลิ่นสกุลากลิ่นลิลลี่กลิ่นกุหลาบสารพัดกลิ่นให้ต่างชาติมาซื้อของเรามันจะสามารถยกระดับเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรเยอะมากรวมทั้งดอกบัวแดงอีกเช่นกันแล้วก็ยังมีอีกหลายดอกมากที่หอมมากเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม
ผลิตภัณฑ์ดีๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์ดีๆแบบนี้จากหน่วยงานของวว.ได้ผ่านทาง Voice News ของเราใช่ค่ะและที่สำคัญถ้าหากว่ามีการวางจัดจำหน่ายช่องทางตรงไหนที่อยากจะให้ได้มีการไปอุดหนุนหรือว่าช่วยกันสนับสนุนนะคะเรายินดีที่จะประชาสัมพันธ์เลยใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยทีเดียวนะคะที่ได้มีโอกาสติดตามผลิตภัณฑ์ต่างๆและสิ่งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราชื่นชอบเครื่องสำอางอะไรแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่างานวิจัยเนี่ยรองรับแล้วก็มีการทำการทดสอบโดยคนไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการทดสอบนั้นมันจะต้องรองรับกับคนในประเทศคือหมายถึงว่าการแพ้หรือว่าการเกิดปฏิกิริยาต่างๆดีกว่าเราไปซื้อครีมแล้วก็มาสุ่มเสี่ยงกับเรื่องของการเกิดอาการแพ้ตามมาทีหลังถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้ คือเรื่องราวใน Most News นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้า Side Story มีเรื่องราวเครื่องบินโดรนนะคะพลังไอออนที่บอกว่าบินเงียบมากๆน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของ Most News นะคะแล้วช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วง Side Story ค่ะ Side Story เนี่ยเราก็จะนำเสนอในเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆที่น่าสนใจจากทั่วโลกและวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราพูดกันหลายครั้งเนาะเกี่ยวกับเรื่องโดรนใช่ค่ะวันนี้นะคะเราเสนอผลงานชื่อ Silent Ventus ค่ะก็คือเจ้าโดรนเครื่องเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาเคลมเนาะหรือเขาอวดว่าเขาว่าเงียบมากเพราะว่าเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าโดรนเนี่ยเวลาขึ้นมันเสียงจะดังมันจะทำงานหนักมากหนักและดังมากซึ่งในที่เงียบๆหรือในที่แคบๆเนี่ยก็ยังเป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาอยู่ดังนั้นเขาก็มีงานวิจัยของเขาจากมือสตาร์ทอัพจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะบอกว่าขับเคลื่อนด้วยแรงยกจากอากาศบินไร้เสียงนะคะแล้วก็ตอบโจทย์พื้นที่จำกัดเสียงแล้วก็มีเสียงทดสอบแค่ประมาณแบบ75เดซิเบลซึ่งถือว่าน้อยนะน้อยเพราะว่าเขาใช้คำเคลมว่าน้อยกว่าเสียงไดเป่าผมโอ้ยอยากจะให้แข่งกับไดเป่าผมราคาหมื่นฟาบาทเลยนั่นน่ะสิคะนั่นน่ะสิคะอยากจะบอกเคลมแบบนี้ไม่ได้เพราะบางเครื่องไม่มีเสียงนะจ๊ะค่ะแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามในSide Storyเลยค่ะโดรนเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะใช้น้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้าต่างก็มีมอเตอร์ขับเคลื่อนที่ทำหน้าที่ปั่นใบพัดเพื่อสร้างแรงยกและแรงบินสำหรับตัวโดรนที่แลกมาด้วยเสียงรบกวนที่ค่อนข้างดังในระยะใกล้ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แออัดหรือพื้นที่ที่ต้องการความเงียบปัจจัยนี้จึงทำให้บริษัท Undefined Technology ได้เปิดตัว Silent Ventus โดรนที่ขับเคลื่อนด้วยการสร้างกระแสลมประจุลบหรือ Ion Wind เพื่อยกตัวเครื่องซึ่งเคลมว่าให้เสียงที่เงียบกว่าและใช้งานได้จริงโดยแนวคิดการสร้างโดรนพลังไอออนหรือประจุลบที่บริษัท Undefined Technology ได้เสนอมานั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เทคโนโลยีที่คล้ายกันนี้มีมาตั้งแต่ยุคปี1960โดย NASA แต่ว่าใช้ในอวกาศเท่านั้นส่วนการใช้งานบนโลกนั้นมีตัวต้นแบบในปี2003แต่ว่าก็ยังไม่เป็นรูปร่างมากนักจนกระทั่งบริษัทได้เปิดตัวไอเดียเป็นครั้งแรกในปี2020และในที่สุดก็เผยวิดีโอการทดสอบแรกในเดือนกันยายนนี้จากวิดีโอที่ทางบริษัทเปิดเผยออกมาพบว่า Silent Ventus สามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้เป็นระยะเวลา4นาทีกับอีก30วินาทีซึ่งมากกว่าการทดสอบในปี2020ที่บินได้เพียง25วินาทีขับเคลื่อนด้วยประจุลบ2ชุดคล้ายกับปีกซ้ายขวารอบแกนกลางเครื่องทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแยกประจุลบ
ของธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศก่อนจะผลักดันให้ประจุลบเหล่านั้นรวมกันและพุ่งในทิศทางที่ต้องการหรือเรียกว่ากระแสลมประจุลบไอออนวินซึ่งในการทดสอบนี้โดรนของบริษัทสร้างเสียงรบกวนอยู่ที่75เดซิเบลน้อยกว่าเสียงดายเป่าผมที่90เดซิเบลแต่บริษัทไม่ได้ระบุว่ามีเพดานการบินสูงเท่าใดอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีจุดเด่นทางด้านของความเงียบแต่ปัญหาสำคัญของโดรนประเภทนี้อยู่ที่ประสิทธิภาพการใช้งานเพราะโดรนที่เงียบที่สุดในปัจจุบันก็วัดเสียงรบกวนได้65เดซิเบลซึ่งน้อยกว่าโดรนของ Undefined Technology ซึ่งเคลมว่าในอนาคตจะปล่อยเสียงรบกวนที่70เดซิเบลรวมถึงระยะเวลาในการใช้งานที่จำกัดเมื่อเทียบกับโดรนทั่วไปอีกด้วย Silent Ventus ประกาศแผนแม่บทในการพัฒนาเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ในปี2024โดยนอกจากเรื่องเสียงรบกวนแล้วยังเคลมว่าตัวเครื่องจะสามารถบินได้เป็นระยะเวลา15นาทีเลยทีเดียวค่ะแล้วนี่นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเครื่องต้นแบบเครื่องทดสอบที่ตอนนี้เขายังบินขึ้นได้แค่ในระยะเวลา4นาทีกับอีก30วินาทีซึ่งเขาบอกว่าเขาจะขยายไปเป็น10กว่านาที12นาทีเพื่อให้เกิดการบินที่นานขึ้นอ่ะแล้วก็คงจะได้สามารถไปนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกเยอะแยะแหละก็เป็นสัญญาณที่ดีของการเริ่มต้นในการที่จะติดตามผลงานการประดิษฐ์คิดค้นกับนวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้นะคะจากเหล่าบรรดานักนวัตกรนะคะเพราะว่าสามารถที่จะขยายผลไปได้ในอีกหลากหลายแง่มุมเลยทีเดียวในแง่ของสุขภาพในโรงพยาบาลถ้าหากว่าผู้ป่วยต้องการความสงบแล้วเลือกในการใช้โดรนส่งอาหารส่งยาเงียบแน่นอนอันนี้สบายใจได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของทางการทหารอันนี้เห็นภาพชัดเจนมากๆเวลาที่เราจะสอดแนมอะไรคือไม่ได้ชี้ช่องทางนะคะแต่กำลังจะทำให้เห็นภาพว่าสิ่งนี้แหละค่ะจะทำให้เราเนี่ยปฏิบัติภารกิจนั้นได้สำเร็จไม่ใช่ในแง่ทางการทหารก็ได้ในแง่ของความปลอดภัยถ้าหากว่าเกิดเรียกว่ามีผู้ก่อการร้ายแล้วจับตัวประกันไปเราจะต้องการใช้โดรนในการสอดแนมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่เรียกว่าถูกนำไปเป็นตัวประกันถูกและทีมงานทั้งหมดที่อยู่ณตรงนั้นแต่แบบดิฉันคิดอีกอย่างนึงเลยค่ะอ้าวทำไมดิฉันคิดไปเป็นแบบว่าเจมส์บอนด์เลยเรากำลังจะเข้าสู่วงการภาพยนตร์นั่นน่ะสิคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่านวัตกรรมเนี้ยไม่ใช่เพิ่งคิดคนได้นะคะมีมาตั้งแต่ยุคแบบ NASA แล้วอะ1960แล้วแต่อันนั้นน่ะเขาใช้ในอวกาศเท่านั้นณตอนนี้เราพัฒนาเหมือนว่านำมาประยุกต์ใช้แล้วก็หวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างที่คุณณัฐดาบอกค่ะนี่ก็คือเรื่องราวในช่วงของ Science Story นะคะในช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามแล้วก็ร่วมกันชื่นชมผลงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างนะคะในช่วงของนักวิทย์คิดเพื่อชาติค่ะหลักวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรพร้อมให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีละมากกว่า 160,000 คน Explore Enjoyinspire เสริมประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกมและการประดิษฐ์ภายใน3โซนการเรียนรู้ STEM Careers of the Future Zone นิทรรศการอาชีพแห่งอนาคตเพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่การเลือกอาชีพที่เหมาะสมและรองรับอุตสาหกรรมใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอาทิเทคโนโลยีชีวการแพทย์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีการคมนาคมและโลจิสติกเป็นต้น Inspire Lab Zone ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองปลูกฝังกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Innovation Space Zone พื้นที่สำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองต่อยอดความคิดไปสู่นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการทาง STEM Education
จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนน้ำถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆนะคะสำหรับอุตสาหกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มีการบริหารจัดการที่ดีก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามมาจากปัญหาน้ำเสียนะคะดังนั้นค่ะจากปัจจัยนี้นะคะจึงทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีจากนักวิทยาศาสตร์ภายใต้กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงอว.ของเรานะคะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการปัญหาน้ำเสียให้กับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะโครงการนี้กำเนิดมาจากท้องถิ่นเลยนะครับจากสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามครับเนื่องจากในท้องถิ่นเนี่ยสภาเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งกับกรมวิทยาศาสตร์บริการมาว่าในท้องถิ่นของแม่กลองเนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการประกอบกิจการเรื่องของแปรรูปมะพร้าวเนี่ยครับคือผู้ประกอบการเนี่ยยังไม่มีความเข้าใจนะครับในเรื่องของการจัดการด้านน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตนะครับนั่นก็ปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำลำคลองลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วทำให้เกิดมลพิษรอบข้างจนทำให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วก็สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติของบริเวณใกล้เคียงนั้นเริ่มเสื่อมโทรมนะครับเราก็เลยลงพื้นที่สำรวจร่วมกับสภาเกษตรสรุปผลแล้วก็นำเรื่องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นมาแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีครับสำหรับโครงการนี้มีความร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยสนับสนุนทุนงบประมาณซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินสัมผัสมาทางสำนักงบประมาณนะครับส่วนทางกระทรวงการอุดมศึกษาเนี่ยก็จะสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีโดยผ่านมาทางกรมวิทยาศาสตร์บริการเราจะพัฒนาเทคโนโลยีให้แล้วก็ให้ในด้านของวิชาการในเรื่องของแบบระบบบำบัดเป็นที่ปรึกษาตรงนั้นนะครับเรามีแบบระบบบำบัดอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ละสถานประกอบการเนี่ยจะต้องอาศัยการวิจัยเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องออกแบบรายละเอียดแต่ละที่ไม่เหมือนกันเมื่อเราทดสอบในห้องปฏิบัติการจนมั่นใจแล้วเนี่ยเราก็จะทำเป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีครับการฝึกอบรมเนี่ยก็จะเน้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำระบบบำบัดน้ำเสียเป็นโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องที่อยู่แล้วครับแล้วก็เป็นระบบที่ง่ายไม่ซับซ้อนโดยเราเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เข้าไปสอนในกระบวนการต่างๆรวมทั้งผู้ช่วยติดตั้งพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการติดตามครับติดตามผลแล้วก็ปรับปรุงระบบแล้วก็พยายามสอนให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถดูแลระบบได้ด้วยตนเองแล้วก็มีการซ่อมแซมระบบได้ด้วยตนเองครับเราก็จะมีการติดตามอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะมาถึงส่วนของการสรุปและรายงานผลนะครับระบบบำบัดเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างไรคือเดิมถ้าเกิดเราไม่มีระบบบำบัด1เรื่องร้องเรียนแน่นอนชุมชนร้องเรียนงั้นผู้ว่ามีอำนาจสั่งปิดสถานประกอบการประเด็นที่2ก็คือด้วยตัวของผลิตภัณฑ์เองถ้าเกิดว่าเราจะส่งโรงงานต่อนะครับเป็น intermediate product แล้วเราจะต้องส่งโรงงานเพื่อไปทำให้เป็นกะทิหรืออะไรก็ตามต่อเนี่ยถ้าเราไม่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งเขาได้ระบบมาตรฐานสากลเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมก็ไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการขนาดเล็กเนี่ยเข้าไปที่โรงงานได้ก็จะเกิดผลกระทบดังนั้นความต้องการของชุมชนความต้องการของผู้ประกอบการเนี่ยค่อนข้างมีเยอะนะครับมีเยอะแล้วตอนนี้เราก็ขยายไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ในปีถัดๆไปเนี่ยเรากำลังคุยกับทางจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดราชบุรีเองทั้งหน่วยงานในท้องที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราจะขยับขยายโครงการนี้โดยเราจะอาศัยเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมต้องแต่เรื่องของการมาตรฐานควบคุมการตรวจสอบรับรองหรือว่าการตรวจน้ำเสียหลังจากการบำบัดแล้วเราจะทำให้เป็นโครงการที่ต่อยอดแล้วก็ครบกลไกทุกอย่างนะครับในปีต่อไปนะครับโครงการนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ให้โอกาสกรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียนี้เพื่อชุมชนนะครับและที่ลืมไม่ได้ก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการนี้ครับผม
นี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงอวนะคะที่ได้มีการนำเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมลงไปจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็มีการนำไปใช้จริงแล้วในหลากหลายพื้นที่แล้วก็มีการถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการไปแล้วกว่า150รายด้วยกันค่ะต้องขอขอบคุณทีมข่าว Most News ของเรานะคะที่นำเนื้อหาข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากกันในช่วงของนักวิทย์คิดเพื่อชาตินี่คือเสน่ห์ของนวัตกรนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทุกวันนี้ทุกอย่างเริ่มที่จะปรับตัวเข้าหาคำว่าดิจิตอลปรับหาเข้าวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมพร้อมมากน้อยแค่ไหนแต่เราสองคนพร้อมและยินดีที่จะนำเสนอเพื่อให้คุณนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของงานวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้เวลาของ Most News นั้นหมดลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ